Wrap Up8:10 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียใจเหตุบึ้มสงขลาทำตำรวจเสียชีวิต1 นายได้รับบาดเจ็บ3 รายสั่งคุมเข้มแหล่งชุมชนจุดเสี่ยง8:25 น.ผอ.กกต.เชียงใหม่เผยผลรวมคะแนนเลือกตั้งเขต8เชียงใหม่นางสาวศรีนวลบุญลือพรรคอนาคตใหม่ได้ 75,891 คะแนนทิ้งห่างเบอร์4นเรศธรรมรงค์ทิพยกุลพรรคพลังประชารัฐที่ได้ 27,861 คะแนน8:36 น.จังหวัดสงขลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์3 ชั้นครึ่ง4 คูหา8 ชีวิตวิ่งหนีตายออกมาได้ทันเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงกว่า1 ชั่วโมงพบชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมดล่าสุด8:40 น.อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผย FTA ดันส่งออกประมงอาหารทะเลขึ้นอันดับ2ของโลกเร่งเจรจาต่อNews Wrap Up